เอ๊ะมันพินคอมเมนต์ยังไงนะทำเป็นละใหม่มากกับการไลฟ์แล้วพินคอมเมนต์เข้าแล้วเข้าหมดแล้วสวัสดีครับโอ้ผมมันทิ่มตาถึงว่าจะไปตัดละสวัสดีครับวันนี้เขาแต่งหน้าลอยนะหรือว่ามันตั้งแต่กลางวันสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเสื้อกันนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะนานน่าจะพักหนึ่งเก็บข้อมูลนิดนึงฮัลโหลทำไมสิ่งถึงไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะเห็นแต่ว่ามีคนจอยแต่ว่าไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีวันอะไรวะวันเสาร์ที่11นะครับเราจะมาคุยเรื่องเสื้อกันอันดับแรกเลยใครพลีไปแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างเอ่ยอ๋อมันไม่อันมันไม่เอาดังเห็นแล้วผมเห็นเม้นแล้วครับเห็นเม้นแล้วครับเมื่อกี้มันไม่รันขึ้นเฉยๆพอดีว่าอยากจะบอกว่าการทำเสื้อครั้งนี้ค่อนข้างฉุกละหุกกับสิ่งมากนะฉุกละหุกมากๆแล้วก็สิ่งรันเองเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นออกแบบไปดูโรงงานแล้วก็หลังบ้านโอเคสิ่งมีทีมแอดมินนะสิ่งไม่ได้ตอบเองทุกอย่างนะสิ่งมีทีมแอดมินคอยช่วยรับออเดอร์แล้วก็ตอบคำถามทุกคนอยู่ซึ่งไม่ได้จำนวนเยอะเพราะฉะนั้นรบกวนหลายๆคนที่ทักมาแอลเอิร์นใน LINE Official พลาวลงหน่อยนะครับเพราะว่าแอดมินจะงงมันจะมีลันมาร์กอะไรต่างๆเหล่านี้ที่แบบพอเขาต้องแบบพอจ่ายเงินเสร็จแล้วปุ๊บเขาต้องเช็คเพื่อเอาไปลง Excel อะไรพวกเนี้ยแล้วพออะไรที่มันดันขึ้นมามันจะทำให้แบบมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะขึ้นใหม่อยู่ต้องให้อภัยเนาะก็ปัญหาหลักๆที่เจอน่าจะเรื่องไซส์เสื้อไซส์เสื้อต้องยอมรับว่าเนี่ยพลาดจริงหลายๆคนทักมาบอกอยู่แล้วว่าเราควรทำไซส์ใหญ่กว่าปกติหน่อยแต่ด้วยความที่ตอนแรกอ่ะปกติสิ่งไม่ค่อยดูเป็นนิ้วเนาะว่าไซส์ต่างๆมันจำนวนกี่นิ้วอะไรเงี้ยเราก็มองแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า 2XL เนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วสำหรับทุกคนก็เลยเอาถึงแค่ 2XL ซึ่งจริงอ่ะโรงงานมันใหญ่กว่านี้แต่ว่าจะเพิ่มไซส์ในรอบนี้ทีมหลังบ้านน่าจะวุ่นวายกันและอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เยอะขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งขอแก้ตัวเป็นรอบหน้าแล้วกันนะครับเรื่องไซส์เสื้อเดี๋ยวจะพยายามรอบหน้าจะพยายามเอาให้แบบใหญ่ๆเห็นมีรีเควสต์มาแบบ 4-5XL เลยถึงหรอบ้านเราใส่ 4-5XL เลยหรอก็เอาเป็นว่ารอบหน้าเดี๋ยวสิ่งจะสั่งทำให้มันใหญ่กว่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะจบเรื่องไซส์ไปขอโทษทีที่รอบนี้สิ่งไม่น่าอาจจะแก้ไซส์ให้ทุกคนไม่ทันแล้วนะครับผมแต่ว่า
นั่นแหละมันไม่ทันจริงเอาเป็นว่าสิ่งรอบหน้าแล้วกันนะครับขอลายเซ็นเพิ่มด้วยได้ไหมลายเซ็นมันเป็นเรื่องของจะพูดยังไงดีไม่สามารถใส่ลายเซ็นลงไปในลายของเสื้อต่างๆได้นะครับมันเป็นข้อตกลงร่วมกันของสัญญาอะไรเงี้ยพยายามไม่ใช้ลายเซ็นตัวเองหรือชื่อตัวเองลงไปในเสื้อดีกว่าเป็นการให้เกียรติทางสัญญาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ๋อจะบอกว่าจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคสิงทำเองเกือบทุกอย่างก็จริงสิงตอบไลน์ออฟฟิเชียลหลังบ้านบ้างก็จริงแต่ที่ทุกคนคุยอยู่ไม่ใช่สิงทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่สิงทั้งหมดนะบางทีสิงก็แค่เข้าไปแล้วก็กดไอตัวสแตนดาร์ดรีพลายอ่ะที่มันจะเป็นข้อความที่เตรียมไว้แล้วอ่ะแล้วก็ตอบทุกคนด้วยข้อความที่สิงเตรียมไว้แล้วเฉยๆโอเคร่างข้อความทั้งหมดใน LINE Official อ่ะสิงเป็นคนร่างขึ้นมาพวกข้อความอัตโนมัติต่างๆอ่ะเป็นคำพูดสิงเป็นสิ่งที่สิงเขียนขึ้นมาแล้วก็ใช้โต้ตอบกับทุกคนแต่ว่าถ้าแอดมินตอบคำถามเรื่องแบบรับออเดอร์อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรแบบตอบคำถามดีเทลอื่นๆที่ไม่มีในข้อความอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นของแอดมินตอบเองนะครับไม่ใช่สิงเนาะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปแบบแอลเอิร์นเขาเยอะคุณแอลเอิร์นใครอยู่อาจจะไม่ใช่สิงก็ได้นะแต่มีคนที่สิงตอบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเห็นมีหลายอันที่ทักเข้ามาแต่ว่าตัว LINE Official ที่มันเป็นแบบออโต้รีพลายอ่ะมันไม่ตอบสิงก็ไปกดตอบให้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรับออเดอร์อะไรเงี้ยสิ่งจะพยายามเลี่ยงไม่เป็นคนรับเองเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานที่คอยกรอกข้อมูลผ่าน Excel เพื่อที่ให้ทุกคนมารับเสื้อได้ในวันงานน่ะมันจะรันแล้วรวนไปหมดสิ่งก็จะตอบแค่คร่าวๆอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเป็นภาษาอื่นหมดเลยด้วยอ๋อใช่แล้วก็สำหรับใครที่โอนมาแล้วนะครับสำหรับใครที่พรีออเดอร์แล้วโอนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็แอดมินได้รับใบสลิปแล้วก็ขอบคุณเรียบร้อยหมดแล้วแล้วแจ้งแล้วว่าให้เก็บใบเสร็จสลิปไว้มาแลกมาใช้แลกเอาเสื้อในวันงานเนี่ยให้เก็บสลิปไว้ดีๆนะครับเป็นรูปในมือถือได้ใช่ไหมใช้ก็คือใช้สลิปอะเอามารับเสื้อในวันงานแคปหน้าจอแล้วติดชื่อเหมือนตอนในเวลาเราคุยไลน์แคปหน้าจอสลิปให้มีชื่อไลน์ติดมาด้วยหรือว่าใครจะใช้วิธีการแคปหน้าจอไลน์แล้วให้มีชื่อไลน์ติดมาด้วยก็ได้นะครับมันจะง่ายดีจริงๆทางทีม Excel อ่ะเขาจะกรอกข้อมูลลง Excel ไว้หมดแล้วแหละพวก reference ID หรือว่าตัวสลิปอะไรพวกนี้จะอยู่ในข้อมูล Excel หมดแล้วแต่ว่าเพื่อความง่ายก็ฝากเก็บสลิปให้ดีเพื่อมาใช้แลกเสื้อในวันงานด้วยนะครับผม1สลิปต่ออะไรนะ1สลิปก็คือจะใช้ได้ครั้งเดียวใช่1สลิปก็คือใช้ได้ครั้งเดียวคือที่คนรับออเดอร์คนรับว่าใช้ไปแล้วสมมติคุณสั่งหลายตัวเป็น10ตัวอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในสลิปเดียวอ่ะก็สลิปนั้นก็จะได้แค่ในจำนวนที่สั่งซื้อตอนแรกนะครับผมอะไรอีกใช่ถ้าเกิดว่ามีงงอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ถามมาใน LINE Official ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะไล่ตอบซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิงเห็นก็หมดแล้วเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาหน้าจอสิงเหมือนกันเพิ่งจะปิด notification เป็นเมื่อวานนี้เองเพราะว่ามันเด้งรัวมากจนต้องจับมือถือทั้งวันเลยมันเด้งรัวแบบรัวจริงแล้วก็สิงเห็นคอมเมนต์เรื่องบัญชีธนาคารละด้วยความที่รอบนี้มันค่อนข้างฉุกละหุก
นะครับก็เลยเป็นบัญชีที่สิงเปิดใหม่เพื่อใช้ในครั้งนี้เฉยๆแล้วเดี๋ยวสิงก็จะปิดไปเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรอบหน้าน่าจะเป็นบัญชีสำหรับที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีสิงจริงละรอบหน้าจะจัดการให้ดีกว่านี้รอบนี้มันค่อนข้างใหม่ตัว LINE Official เหมือนกันสิงก็นั่งงมอยู่ตั้งนานกว่าจะทำเป็นมีอะไรอีกนะเวลารับเสื้อมัน10โมงเวลารับเสื้อเนี่ยตั้งแต่10โมงจนกระทั่งเริ่มคอนเสิร์ตเลยนะครับจนถึงเวลาเริ่มคอนเสิร์ตได้เลยก็คือ10โมงถึงเริ่มคอนเสิร์ตไปรับได้เลยแล้วถ้ามีคนไปรับหลังเลิกคอนเสิร์ตล่ะก็พี่ดำก็พยายามไปให้ก่อนพี่ดำก็อยากดูคอนเสิร์ตนะพยายามไปรับเสื้อก่อนเริ่มคอนเสิร์ตจะดีกว่าครับเพราะว่าคนที่คอยสแตนบายเพื่อจะแลกเสื้อหรือว่าแจกจ่ายเสื้อให้ทุกคนเนี่ยก็คือพี่น้ำเองนะครับผมเป็นทีมงานหลังบ้านก็คือพี่น้ำเองเพราะฉะนั้นพี่น้ำก็อยากดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแลกเสื้อให้เสร็จเรียบร้อยดีก่อนถึงเวลาคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ไม่มีรอบนี้ไม่มีส่งทางไปรษณีย์จริงๆครับไม่มีขายหน้างานด้วยจริงๆเพราะว่ามันฉุกละหุกมากแล้วมันก็ใหม่มากด้วยยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีดีเทลใดๆที่แบบคืองานก่อนหน้านั้นสิ่งไม่ได้จัดการเองทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นสิ่งก็จะไม่ได้มีความรู้มากเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทำงานแล้วก็ถ่ายซีดีรัวๆอะไรเงี้ยสิ่งก็จะมอบหมายคนอื่นจัดการไปพอมารอบนี้สิ่งจัดการเองแล้วแบบมันก็ยากเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็ถ้าเสื้อมีปัญหาอะไรเนี่ยหรือว่าคุณภาพเสื้อเป็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่านี่ก็เป็นโรงงานแรกที่สิงลองคุณภาพเสื้อเหมือนกันแล้วสิงก็รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยก็เลยเลือกโรงงานนี้ตัวสกรีนอะไรอย่างเงี้ยสิงก็ไปดูมาแล้วสิงไปดูมาหมดแล้วรู้สึกว่ามันโอเคคอนจบรับได้อยู่ไหมก็ได้พี่น้ำบอกก็ได้ก็จะออกมาให้แต่ก็อ๋อมีคนบอกว่ารอบหน้าเพิ่มลำดับเลขออเดอร์นะครับจะได้รับง่ายตอนรับเสื้อจะได้ไม่มีปัญหาตอนรับเสื้อได้ครับรอบหน้าเดี๋ยวจะจริงๆแจ้งใน LINE Official ได้เลยนะครับเพราะว่าก็จะมีทีมงานแอดมินรับพวกคอมเมนต์ต่างๆอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้สิ่งเปิดไม่ได้เพราะสิ่งใช้มือถือในการไลฟ์อยู่บอกว่ารับเสื้อเราอยู่งานอย่างโหด วันรับเสื้อพี่นามเป็นคนอยู่หน้างานนะครับมีอะไรโทษพี่นามได้ ไม่ใช่ด้วยความที่ใหม่มากทั้งพี่นามทั้งสิ่งเนี่ยไม่รู้วิธีการในการจัดการจำนวนออเดอร์แล้วก็จำนวนคนที่เยอะขนาดนี้ปกติอ่ะเคยมีจัดการมาบ้านแต่ด้วยจำนวนออเดอร์ที่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็เลยยากสำหรับเราหน่อยเหมือนกันสัญญาว่าครั้งหน้าน่าจะทำให้ดีกว่านี้แต่ว่าครั้งหน้ามีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็ลืมเลยจะพูดเรื่องอะไรอ๋อใส่เสื้อที่สิงใส่อยู่ตอนนี้คือใส่อะไรใส่ L นะครับสิงใส่ไซส์ L อยู่นะครับตอนเนี้ยมันคือ L นะอันนี้คือซักมาแล้วด้วยนะใช่ตอนนี้คือซักมาแล้วตัวนี้คือซักมาแล้วไซส์ L นะครับนั่นคือไซส์ L นะต้องขอโทษจริงๆสิ่งไม่รู้จริงๆว่าเราใส่กัน 3 4 5 XL ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไซส์ M มาตรฐานคือ38นิ้วอ่ะไม่เคยรู้เลยเพราะว่าทางโรงงานเขาก็บอกว่ามาตรฐานของไซส์ M แต่ละโรงงานไม่เท่ากันบางทีก็36บางทีก็38มันไม่ใช่มาตรฐานแบบ
ทั่วเท่ากันทุกโรงงานอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์นี้บูลลี่มากเลยอ่ะคอมเมนต์นี้บอกว่าแฟนคลับพี่อ้วนค่ะไม่อ้วนเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์อยู่กันมาตั้งเท่าไหร่แล้วดูอย่างตั้งแต่ตอนแรกสิงใส่ไซส์ S จนถึงทั่วนี้สิงใส่เสื้อใส่ L แล้วนะมันสิงว่ามันไม่ใหญ่ไปนะจริงๆ L มัน L มันก็ยังดูแบบพอดีตัวแล้วเลยอ่ะคือคนที่แบบว่าน่าจะสั่งแบบอยากได้38ให้340เพราะว่ามันก็จะแบบด้วยความที่สิงเปิดดีเทลข้อมูลต่างๆตอนนี้ยากเหมือนกันเพราะว่าสิงใช้มือถือในการไลฟ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็เลยเปิดข้อมูลต่างๆให้เห็นแบบใช่ข้อมูลตอนนี้สิ่งจะเป็นแสงพี่น้ำเป็นแอดมินเบอร์2ที่นั่งอยู่ตรงนี้พอมี CEO แล้วก็เป็นแอดมินเลยแอดมินมีทั้งหมดประมาณ 4-5 คนนะครับผมก็จะมีสิงโตปรัชญาคุณน้ำคุณแอดมิน1คุณแอดมิน2แล้วก็คุณแอดมิน3แล้วก็คุณสิงโต2อะไรเหมือนไหนดีเทลอยู่ไหนฉันเก็บไว้ตรงไหนเสื้อถ้าใครอยากได้ไซส์38เนี่ยให้สั่ง L ไว้นะครับเพราะว่า L ช่วงอกมันคือ40นิ้วเผื่อ XL ยังใส่ได้ปกติอยู่เลยPlease speak Thai พูดไทยอยู่บ้าแกก็อ๋อชื่อแบรนด์จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะปราด Official เนี่ยยังไม่ได้กะจะเอามาใช้ในรอบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ารอบเนี้ยเป็น Limited Edition ที่ทุกอย่างแบบมันฉุกระหุกมากก็เลยยังไม่ได้กะจะเปิดตัวเป็นชื่อแบรนด์เต็มตัวขนาดนั้นแต่ปรากฏว่ามันจำเป็นต้องใช้เลยก็เลยเอามาใช้เลยครับอันว่าปราดนะครับปราดชื่อจริงสิงอ่ะชื่อจริงสิงคือปราดชยาถูกปะอันนี้คือปราดก็เอามาแค่ปราด official ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่าปราดปราดปราดอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรรำคาญผมมากเลยอยากตัดผมอ่ะอยากได้เสื้อดำกุหลาบฟ้าพี่สิงห์จริงๆลองแล้วสิงห์อ่ะลองเอากุหลาบสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยไปลงในเสื้อดำแล้วมันค่อนข้างกลืนอ่ะมันดูจมไปเลยอ่ะมันดูมืดมืดทึมทึมอ่ะสิ่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สวยพอรู้สึกว่ามันไม่สวยก็เลยรู้สึกว่าเอากุหลาบแดงอ่ะไว้บนเสื้อดำมันสวยกว่ามันเด่นกว่าสิ่งก็เลยเอาเสื้อขาวอ่ะเป็นกุหลาบสีฟ้าสีเงินแล้วก็เอาเสื้อดำอ่ะเป็นกุหลาบสีแดงซึ่งความหมายมันก็ต่างกันความหมายของกุหลาบสีน้ำเงินที่ตอนแรกหามาคือมันเกี่ยวกับ long cherish wish หรือยังไงเนี่ย the dream that comes true จำไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวดีเทลอะไรพวกเนี้ยสิ่งหาไว้อยู่ตอนแรกก่อนจะทำเป็นกุหลาบสีฟ้าสิ่งแฮปไวไหมช่วงนี้สิ่งแฮปไวมากมากด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะฝุ่นแล้วก็เจอควันบ่อยด้วยครับดูเหมือนแบบตั้งใจทำงานเนาะต่อจริงๆอ่ะเป็นสมุดที่จดพวกบูเลตว่าจะพูดถึงอะไรเฉยๆแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะในสมุดอ่ะจะจดพวกเนื้อเพลงนะเห็นเงี้ยนั่งท่องเนื้อเพลงนะเอาดีๆที่ร้องเพลงแบบเปลี่ยนเนื้อเขาทุกวันเนี่ยนั่งจดอย่างนี้เลยนะแต่ก็ยังลืมแต่ก็ยังร้องสลับงงปะเนื้อเพลงหมดเลยนะช่วงนี้ออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายครับก็วิ่งอยู่นะครับผม Please do a flower collection t-shirt next I am not sure that the next time that I made the t-shirt what will
Well, it will be. I'm not sure. Maybe it's a flower. Maybe it's an animal. Maybe it's just a cord or something. พี่สิงเซฟไลฟ์ด้วยนะออนไลฟ์นี้สิงน่าจะเซฟไว้ล่ะครับเผื่อว่าใครต้องการข้อมูลอะไรจะได้มาดูย้อนหลังได้ถึงแม้ว่าสิงที่สิงต่อไปก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้ว ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเซฟไลฟ์ไว้ครับผมมีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าเอ่ยอ๋อใช่ที่ทุกคนบอกว่าทุกคนทำเหมือนกันก็คือจดใช้วิธีการจดเหมือนกันใช่ครับมันทำให้จำได้ไวก็จริงแต่สุดท้ายแล้วพอขึ้นไปบนเวทีแล้วสิ่งที่ต้องร้องอ่ะมันออกมาโดยที่มันต้องไม่เสียเวลาคิดไงพอเราเริ่มเสียเวลาคิดปุ๊บมันไม่ทันอ่ะไม่ทันกับคำร้องที่ดนตรีที่มันไปแล้วอ่ะเพราะงั้นบางทีที่เปลี่ยนคำหรือจำเนื้อไม่ได้เป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าใช้เวลานึกอ่ะมันก็จำได้แหละแต่ถ้าให้ร้องให้ทันดนตรีอ่ะมันนึกตามไม่ทันเฉยๆมันก็เลยแบบดูหายๆเป็นช่วงๆไปอยากบีแก้มพี่สิงสิงทำหมดแล้วเหอะหูมีแต่คนแนะนำให้โอ้ยอันเจล่าสิคะเธอมาสิคะตูเมโซสิคะทำหมดแล้วจ้าทำหมดแล้วแหละได้แล้วแหละเดี๋ยวที่เหลือก็มันก็ลดตัวลงคือจะเดี๋ยวจะยอมให้ตัวผอมกว่านี้เพื่อให้หน้าลงเพราะว่าสิงห์เป็นคนที่เวลาจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นหน้าก่อนแล้วตัวถึงขึ้นตามแต่อันเนี้ยยอมให้มันขึ้นหน้าอีกไม่ได้แล้วหน้าน่าจะยอมให้ยอมไม่เพิ่มตัวละแล้วเดี๋ยวให้หน้าลงแทนต่อจากนี้หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นแบบตัวผอมลงแล้วก็หน้าค่อยลงอีกทีนึงต้องยอมเราต้องยอมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าหน้ากลับไปเท่าเดิมมันก็จะกลับไปดูโซมเหมือนเดิมช่วงที่แก้มเต็มอ่ะเป็นช่วงที่ส่องกระจกแล้วแบบดูหน้าไม่โซมเลยเพราะมันเต่งมากไม่ลดเอ๊ะถ้าหลังกลับมาคาร์ดิโอจริงๆจังๆอ่ะลดเดี๋ยวจะลดแล้วเพราะว่าตัวก็จะเริ่มลดลงแล้วสิ่งสัมผัสได้ว่าพวกแบบตัวมันเริ่มแบบค่อยๆรู้สึกว่ามันแห้งลงแล้วอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะทีละนิดอ่ะผอมแล้วตรงตึงกล้ามได้เปล่าผอมแล้วตึงกล้ามมันก็ได้นะแต่ด้วยความที่สิงกินโปรตีนได้ไม่เท่าปกติจำได้ไหมครับว่าสิงเคยลำไส้อักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบติดต่อกันภายในเดือน2เดือนอ่ะอันนั้นตั้งแต่นั้นมาก็คือกินโปรตีนเยอะเกินไปไม่ได้อีกเลยนั่นคือรอบสุดท้ายที่สิงหุ่นดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโปรตีนมันต้องถึงไงแต่สิงกินเท่าคนอื่นไม่ได้สิงต้องค่อยๆกินมันก็เลยจะใช้เวลานานหน่อยมันมีกล้ามเนื้อได้นะแต่มันต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ต้องยอมแก้มบวมแบบบวมกว่านี้อีกอะแล้วค่อยๆลดอะมวลกล้ามตรงตัวมันถึงจะพอดีแต่ตอนนี้จะให้แก้มไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะมีจบคอนเสิร์ตก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องซีรีส์แล้วหรือเปล่าอ๋อน่าจะเวิร์กช็อปก่อนเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บก็น่าจะเปิดกล้องซีรีส์แล้วจะให้หน้าบวมอย่างนี้เข้าซีรีส์ไม่ยอมเหมือนกันนะก็ไม่อยากบวมเข้าซีรีส์เหมือนกันเพราะช่วงก่อนนะเนี่ยที่มันยังไม่ได้บวมขนาดนี้จากซีรีส์เรื่องก่อนที่ถ่ายกับพี่เอสเตอร์อันนั้นเพิ่มน้ำหนักเพื่อที่จะให้ในเรื่องอ่ะดูตัวหนาแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นดูภูมิฐานขึ้นเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าต้องขี่บิ๊กไบค์ด้วยเดี๋ยวกลัวโฮบิ๊กไบค์ไม่ไหวก็เลยตอนนั้นเพิ่มน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยแต่ไม่ลงนะตอนนี้ไม่ลงแล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าแก้มอยู่คงเส้นคงวามากมีเวลาออกกำลังกายเยอะไหมกว่าจะต้องออกกล้องจริงๆช่วงนี้ออกกล้องแฟนคลับเรื่อยๆเลยก็จะเห็นหน้าตัวเองบวมเรื่อยๆเลยก็เข้าใจแหละแต่ว่าถ้าออกกล้องแบบเปิดกล้องเนี่ยน่าจะเป็นหลังจากคอนเสิร์ตไปอีกเดือนนึงมั้งครับถึงจะเริ่มเปิดกล้องสิ่งว่าสิ่งยังมีเวลาอยู่ซึ่งปกติมันใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็น่าจะประมาณนั้นแหละสิ่งก็ว่ามันน่าจะเข้าที่แหละถ้าไม่ขี้เกียจนะ
พี่สิงขี่ได้จริงๆไหมขี่ได้จริงๆครับแต่ว่าไม่ได้แอดวานซ์อะขี่แบบขี่แค่ประคองไปตามเส้นทางปกติก็เหนื่อยแล้วก็ใจไม่ค่อยดีแล้วอะตอนเด็กๆชอบนะแค่รู้สึกว่าบิ๊กไบค์มันเท่มากเลยแล้วก็ชอบมากด้วยแต่ว่าแอบใจสั่นเวลาขับเวลาขี่เพราะว่าเมื่อก่อนพ่อขี่บิ๊กไบค์เห็นพ่อผมเนี่ยพ่อผมขี่บิ๊กไบค์นะตอนผมเด็กๆอะตอนประถมอะพ่อขี่บิ๊กไบค์ไปรับผมที่โรงเรียนแล้วมันมีอุบัติเหตุตรงที่ว่าเหมือนแฮนด์ของบิ๊กไบค์อะกับรถตุ๊กๆอะมันเบียดเข้ามาแล้วเกี่ยวแฮนด์พ่อแล้วรถบิ๊กไบค์ล้มทับขาสิงสมัยนั้นอะรถก็แบบแต่ดันมารู้สึกว่าขี่บิ๊กไบค์เองแล้วรู้สึกใจสั่นมากจะกลัวเสียงแบบคือถ้านั่งเฉยๆแล้วดูคนอื่นขี่จะไม่รู้สึกอะไรแต่พอไปค่อมขี่เองแล้วต้องบิดคันเร่งแบบรื้นอะไรเงี้ยใจสั่นละไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ๋อแล้วก็เรื่องแฟนต่างประเทศหลายๆท่านที่อยากจะพรีออเดอร์เสื้อเนี่ยมีบางท่านคือสามารถพรีได้แล้วแต่ก็มีบางคนที่มีปัญหาเรื่องการโอนเงินต่างๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษก็เลยแอดมินก็ตอบได้แค่สูงสุดก็คือภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็อยากจะรบกวนว่าเห็นว่าจะมีบ้านทางทีมบ้านนะครับผมเขาเริ่มแบบหรือว่าทีมพี่ๆที่เป็นที่รู้จักกันใน X ใน Twitter อ่ะเขาเริ่มแบบเปิดให้แฟนๆที่ไม่สะดวกมารับที่หน้างานน่ะพรีออเดอร์ผ่านตัวเขาแล้วเรียบร้อยซึ่งเขาก็แจ้งมาทางใน LINE Official แล้วว่าเขาขออนุญาตแบบรับเป็นตัวแทนในการพรีออเดอร์แทนคนอื่นสิ่งรับรู้แล้วนะครับแล้วก็ไปทางนั้นก็ได้นะครับไม่ได้ติดเพราะว่าก็เข้าใจคนที่ไม่ได้มางานแต่อยากได้เสื้อก็ไปทางนั้นได้เหมือนกันครับเมื่อไหร่จะจัดแฟนมีตติ้งคะ เดี๋ยวคอนเสิร์ต15 มิถุนายนนี่ครับยังนั่งแก้เพลงกันอยู่เลยใจเย็นๆนะนี่ล่าสุดสิงตัดเพลงสิงไปต่อทำเพลงเนี่ยต้องหาเพลงใหม่มาแทนเริ่มเข้าซ้อมคอนเมื่อไหร่คะจริงๆสิงเริ่มเรียนร้องเพลงแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทีมงานเขาดูกำลังวุ่นกับเรื่องซ้อมคอน LOL อยู่สิงก็ต้องช่วงนี้สิงก็เลยมีโอกาสแค่ได้คุยสโคปตัวสคริปต์ต่างๆแล้วก็เรียงเพลงก่อนเฉยๆครับเรียงเพลงว่าเพลงไหนควรไว้ตรงไหนเพลงไหนที่ลิขสิทธิ์ไม่ผ่านก็ต้องตัดแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเพลงไหนอะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงนั้นอยู่จนกว่าเพลงจะเคาะเป็น final decision นะครับถึงจะเริ่มซ้อมเพลงจริงจังเพราะว่าพอเคาะเพลง final แล้วเนี่ยทีมพี่ๆนักดนตรีอ่ะเขาจะต้องทำดนตรีมาใหม่เพราะว่ามันเป็นดนตรีสดเนาะมันไม่ใช่เปิด backing track มันก็เลยแบบต้องทำดนตรีใหม่มาเพื่อให้เราฝึกร้องด้วยขอเพลงมูมิงบ้างเด้อเห็นสิ่งเป็นคนร้องเพลงมูมิงเหรอเห็นสิ่งเป็นคนฟังเพลงมูมิงเหรอก็ไม่นะจริงๆมีเพลงสากลที่เลือกไว้ร้องด้วยแต่ลิขสิทธิ์ไม่ผ่านพลาดไปนะครับพี่สิงห์มาเป็นตากล้อง LOL ไหมคะสิงห์อ่ะเอาตรงสิงห์เป็นคนถ่ายรูปพอร์ตเทรตครับสิงห์โฟกัสได้แค่คนเดียวอย่างคอนเสิร์ตณนนท์เนี่ยสิงห์รู้สึกว่าสิงห์ถ่ายรูปแล้วสบายใจมากเลยเพราะว่าโฟกัสณนนท์หลักๆเลยคนเดียวเลยจบพอไปคอนพี่ออฟพี่กันเนี่ยเหมือนพอต้องถ่าย2คนแล้วอ่ะเหมือนสิงถ่าย100 รูปได้รูปเดียวแบบ
หน้าพี่ออฟผ่านหน้าพี่การไม่ผ่านหน้าพี่การผ่านหน้าพี่ออฟไม่ผ่านอะไรเงี้ยสิ่งไม่รู้จะโฟกัสใครอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกท้อแท้ในการถ่ายรูปตัวเองมากเลยอ่ะมันแบบถ่ายเลยไงก็ไม่ถูกใจสักทีแล้วก็มันไม่เหมือนที่ฮอลล์ Thunderdome ด้วยที่สามารถวิ่งตามศิลปินได้วิ่งไปรอบๆตัว catwalk หรืออะไรเงี้ยได้คือที่ Union Hall คือวิ่งนิดหน่อยทีม OB เขาจะบอกแล้วว่าพื้นมันสั่นมันทำให้แบบในไลฟ์มันสั่นเขาก็จะพยายามไม่ให้เราวิ่งเพราะงั้นสิ่งก็จะปักหลักอยู่ที่เดิมภาพมันก็เลยแบบไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าคอน LOL เนี่ย18คนน่ะสิ่งไม่รู้จะโฟกัสใครอ่ะเอาดีๆไม่รู้จะหารยังไงให้พอดีด้วยก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่เป็นตากล้องดีกว่ารู้สึกว่ายากไปหมดล้าลานตาไปหมดว่าอยากจะถ่ายใครอยากจะถ่ายทุกคนเลยแต่เลนส์ก็70-200อ่ะเนาะแล้วคอนพิริยาพี่สิงห์จะเป็นตากล้องไหมเป็นครับคือไม่ขึ้นโชว์นะคือคอนพิริยาก็คือคิดอยู่บนเวทีสิงห์อยู่ข้างล่างแล้วคิดก็ให้คิดเพื่อฟอร์มแต่สิงห์เป็นตากล้องวิ่งวนรอบๆทั้งงานนะรู้ค่ะว่า LOL จัด Impact รู้ค่ะแค่ไม่รู้จะโฟกัสถ่ายใครเพราะว่าน้องๆก็เยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับกลัวแบบโฟกัสคนบางทีเราโฟกัสคนนึงอยู่แล้วจังหวะแบบช็อตเด็ดนั้นอยู่อีกคนนึงอะแล้วเราแบบหมุนแบบเปลี่ยนโพสิชันไม่ทันอยากทำบุญวันเกิดด้วยกันปีที่แล้วที่งามมากแอบคิดอยู่เหมือนกันครับว่าอยากทำบุญวันเกิดแต่ว่าเดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีแล้วกันว่าจะยังไงอะไรยังไงเพราะว่าก็รอบนี้ก็อาจจะต้องให้ทางทีมบ้านทำบริษัทช่วยพิจารณาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพลงอะไรบ้างนะครับแต่ไม่บอกยังเป็นความลับเอาติ้งพี่สิงห์ไปไหมไปค่ะไปตามปกติกินข้าวยังโอ้ยลืมกินข้าวคิดอยู่กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายโมงไม่ใช่ทุ่มคือแล้วเนี่ยกว่าจะสั่งอาหารเข้ามาก็เกิน2ทุ่มแล้วสิงห์อุตส่าห์แพลนตัวเองไว้ว่าจะไม่กินหลัง2ทุ่มลืมกินข้าวเพราะว่าวันนี้สิงห์ไปทำงานในบริษัทมาแล้วก็รถติดมากเพราะว่าฝนตกติดมากมากแยกเห็นเขาบอกว่าแยกอโศกติดอยู่ตรงแยกอโศกชั่วโมงกว่าจะมาถึงตึกอะไรเงี้ยก็โอ้โหติดมากกว่าสิ่งจะกลับมาถึงบ้านนี่สิ่งเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ขึ้นมาไลฟ์เลยเนี่ยกลับมาถึงบ้านได้พักหนึ่งทำนู่นทำนี่แล้วก็ขึ้นมาไลฟ์เลยเนี่ยเพราะว่ามันเห็นว่ามันหนึ่งทุ่มพอดีแล้วก็เลยลืมไปว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นสิ่งมันกินดึกได้มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นแหมไม่ได้มีถึงไม่ได้มีผลขนาดนั้นมันก็แอบมีแหละพอมันกินไม่ตรงเวลาทำไรบริษัทความลับไหมบอกได้ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นความลับนะก็แค่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายเป็นภาพนิ่งเฉยๆครับผมเอาไว้ใช้ในอนาคตเสื้อกลับมาเรื่องเสื้อ หลังจากนอกเรื่องเสื้อไปนานมากเสื้อออริจินอลที่สิงห์ออกแบบอะมันคือสีขาวมันคือดอกกุหลาบสีน้ำเงินถูกไหมครับแต่ว่าตอนแรกอะสิงห์จะวางไว้บนสีดำแต่มันกลืนเกินไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีขาวทีนี้สิงห์เสียดายเสื้อสีดำสิงห์อยากมีเสื้อสีดำด้วยก็เลยเปลี่ยนสีกุหลาบอะเป็นสีแดงเพื่อจะให้ไปอยู่บนเสื้อสีดำแทนเนี่ยเห็นป่ะซึ่งมันเด่นมากสิงห์ชอบมากนะดำแดงมันตัดกันดีอะทุกคนก็จะบอกกุหลาบอีกแล้วเหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันก็ชอบกุหลาบอ่ะเปลี่ยนใส่สีดำให้ดูหน่อยเปลี่ยนได้แต่ไม่เปลี่ยนหน้าไลฟ์
ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนมาให้รอแป๊บหนึ่งคุยกับกูแอร์เอ้ยไม่กูแอร์กูแอร์คืออะไรอะไรคือกูแอร์คุยกับเก้าอี้ไปก่อนนะครับอ๋อคุยกับนี่ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับน้องไปก่อนคุยกับน้องไปก่อนออกสิลูกอันนี้สีดำอันนี้คือเสื้อสีดำนะครับไซส์ L เหมือนกันอันนี้คือไซส์ L เหมือนกันซักแล้วเอ๊ะแต่ตอนสิ่งออกแบบอะตรงเนี้ยมันควรจะลงมา10เซนถูกปะใช่อันนี้10เซนเหรอ10อายุชัวอายุนะเขียนไม่เซนติเมตรมีไม้บรรทัดไหมนะไม่ต้องวัดถูกมา10เซนหรอมันดูกว้างกว่า10เซนนะออกแบบเองไหมออกแบบเองกล้าพูดเดี๋ยวเอามายืนยันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามายืนยันไม่อ๋อล็อกหน้าจอไว้อ้าวนี่ฉันออกแบบเองนะฉันวาดเองนะดูด้วยแบ่งเลเยอร์ตาแตกใครบอกไม่วาดเองตีตายเลยแบ่งเลเยอร์แบบสับเมื่อก่อนชอบวาดรูปครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนมีจินตนาการขนาดนั้นเมื่อก่อนจะใช้วิธีการดูแบบอะแล้ววาดตามแบบวาดรูปเหมือนคนอะไรเงี้ยชอบวาดมากเป็นเวลาว่างปุ๊บ ก็ต้องแบบให้แม่นั่งแล้วก็แบบว่าวาดพยายามวาดรูปหน้าแม่อะไรเงี้ยซึ่งออกมาก็ไม่เหมือนหรอกแต่ชอบวาดแล้วก็ชอบแรงเงาเป็นคนชอบแรงเงามากก็คือแบบเอา 2B ฝนแล้วก็นิ้วถูให้มันละมุนน่ะเมื่อก่อนชอบมากอ๋อเออที่ร้านสั่งข้าวเลยดีกว่าอยากเขาจะได้มาส่งตอนกินอะไรกินอะไรอ่ะพิซซ่าไหมเอาใหม่ดิเลยนะอะไรวะเอาหมูขอบชีสไหมเออไม่เอา2 ทุ่มพี่น้ำก็จะมาส่ง3 ทุ่มนี่
ชอบสีดำหมอแต่ออริจินอลสิ่งสีขาวนะถ้าชอบสีดำก็ต้องซื้อสีขาวไปด้วยนะเปิดพี่ถึงวันที่18ครับ18พฤษภาแต่ว่าเวลาวันเวลาปิดฟรีน่าจะตอนเที่ยงป่ะเราปิดตอนเที่ยงหรือว่าจะปิดตอนไหนพี่น้ำให้เป็นเอา3ทุ่มก็ได้3เลยเหรอไหวปะล่ะ6โมงไหมล่ะได้แล้วค่ะ6โมงเย็นสิ่งจะปิดพรีตอน6โมงเย็นวันที่18นะครับ18พฤษภามันเท่ากันปะเท่าแหละหมายถึงว่าเสื้อไอ้ตัวกุหลาบอะข้าวไข่ข้นเข้าไข่ข้นเลยร้านนั้นปะที่เราเคยสั่งข้าวพี่นามดูระยะทางดีๆนะเกือบ20โลเลยนะอ่ะแสดงว่าคนละร้านอันนี้2คนสงสัยต้องสั่ง XL เพิ่มใส่ L ไปใส่ไม่ได้นะทำไมล่ะไม่ใส่ไม่ได้เหรอลองดูก่อนอ๋อที่บอกว่าเป็น limited edition หมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งทำมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นแล้วก็ค่อนข้างเป็น limited ตรงที่ว่ามันเป็นเซตแรกที่สิ่งออกมาโดยที่ไม่ได้ใช้แบรนด์ Elixir แล้วก็เป็นเซตแรกที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นแบรนด์ใหม่เต็มตัวก็คือแบรนด์ปราดอะไรเงี้ยคือแบรนด์ปราดยังตั้งไม่ได้แบบดีขนาดนั้นเลยแค่ตั้งชื่อมาเองก็ต้องใช้แล้วเพราะงั้นมันค่อนข้างจะเป็นลิมิเต็ดตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีขายหน้างานไม่ได้มีส่งไปรษณีย์เพราะงั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่จบงานนี้ก็จบนะครับไม่ได้ทำเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วเสื้อหยับง่ายไหมไม่ต้องรีดได้เปล่าไม่ต้องรีดปกติสิ่งก็ไม่รีดนะแต่สิ่งเป็นคนใส่เสื้อผ้าหยับหยับอยู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้อ่ะจริงๆหยับง่ายไหมมันก็เป็นเสื้อคอตตอน 100% น่ะเพราะมันเป็นคอตตอน 100% พอมันเป็นคอตตอน 100% มันหยับอยู่แล้วอ่ะครับถามว่าไม่ได้รีดมันมีเสื้อมันมีเนื้อผ้าที่โรงงานเขาให้เลือกแบบไม่ต้องรีดก็มีแต่ว่าสิ่งจับเนื้อผ้าดูแล้วสิ่งไม่ชอบอ่ะสิ่งชอบเนื้อผ้าแบบนี้มากกว่าแล้วรู้สึกว่ามันดูคุ้มราคามากกว่าก็เลยเลือกซื้อแบบนี้มีแค่มีความรู้สึกว่าเสื้อตัวเนื้อผ้าตัวที่มันไม่จำเป็นต้องรีดอ่ะมันดูเนื้อผ้าดูไม่คุ้มราคาบอกไม่ถูกก็เลยหรือว่าสิ่งดูเนื้อผ้าไม่เป็นก็ไม่รู้ก็เลยเลือกตัวเนี้ยก็เลยเลือกเป็นเนื้อผ้าเนี้ยซื้อไม่ได้ครับหมดแล้วไม่จริงมันเป็นพรีออเดอร์จะหมดได้ไงเราผลิตตามออเดอร์ครับรู้สึกยังไงกับการได้เป็น CEO เต็มตัวคะมันไม่เชิง CEO อะสิสิ่งแค่แบบแต่ก็แอบหัวปั่นเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนวันที่เปิดพรีออเดอร์ก่อนวันที่9หรือ10นะครับเปิดวันที่9วันที่9ตอน10โมงอ่ะคือตอนกลางคืนอ่ะสิ่งลืมไปว่าสิ่งยังไม่ได้เตรียมข้อความตอบอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษไว้คืนนั้นก็เลยไม่นอนเลย ก็เลยนั่งแปลไทยเป็นอังกฤษแล้วก็นั่งเตรียมข้อความอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษเตรียมไว้ใน LINE Official เผื่อแบบแต่ต่างชาติเข้ามาจะได้พอเข้าใจบ้างอะไรเงี้ยนั่งเตรียมทิ้งไว้ใน LINE Official ทางงานถ้าสังเกตว่าเวลาทุกคนใส่คีย์เวิร์ดต่างๆที่สิ่งเตรียมไว้ให้มันก็จะมีข้อความอัตโนมัติตอบเลยเผื่อว่าแอดมินตอบคุณไม่ทันใจอะไรเงี้ยก็จะอย่างน้อยยังมีข้อมูลจาก LINE Official ที่มันเป็นข้อความอัตโนมัติตอบให้ทุกคนไปก่อนตัวรูปตัวอาร์ตเวิร์คบางส่วนนะก็สิ่งก็ทำขึ้นมาเองเพื่อใช้ใน LINE Official เหมือนกันอย่างตัวไซส์เนี่ยเป็นทีมงานทำให้แต่ว่าตัวรูปที่โชว์เป็นเสื้อสิงอันนั้นสิงทำเองมันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากแค่แบบทำให้มันขนาดพอดีกับ LINE Official เฉยๆสิ่งเล็กตัวเล็กเ
โปรตีนใช่ไหมไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตใช่มือไปโดนรูปเสื้อนิดเดียวเทคอัตโนมัติขึ้นรัวๆแล้วใช่ป่ะสิ่งเห็นอันนั้นแล้วสิ่งเห็นคนทักเพราะว่าอันนั้นมาเยอะมากตอนนี้สิ่งแก้ไปแล้วทุกคนน่าจะกดเสื้อไม่ได้ละกดที่เสื้อกดที่รูปเสื้อแล้วข้อความอัตโนมัติน่าจะไม่ขึ้นละเพราะว่าสิ่งแก้แล้วนะครับสิ่งเห็นแล้วอันนั้นอะสิ่งแก้ตั้งแต่วันแรกละอบแล้วเป็นยังไงตัวนี้สิ่งไม่ได้อบอะเสื้อยืดไม่ได้แบบสิ่งเสื้อที่เป็นสกรีนแบบเนี้ยเสื้อที่เป็นสกรีนแบบนี้สิ่งไม่แนะนำให้อบนะยืดไม่แนะนำให้อบตัวนี้สิ่งไม่ได้อบอ่ะตัวนี้สิ่งซักเครื่องอย่างเดียวอ่ะตัวหนึ่งเสื้อขาวซักมือเสื้อดำซักเครื่องเพื่อลองทดสอบดูเฉยๆว่ามันจะยุ่ยไหมอะไรไหมซึ่งมันเนี่ยครับนี่คือผ่านการซักมาแล้วแต่ว่าไม่ได้อบไม่ได้อบจริงเพราะงั้นให้คำตอบไม่ได้ว่าอบแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆแล้วสิ่งไม่แนะนำให้อบเสื้อที่มีสกรีนเท่าไหร่นะกลัวเหมือนกันเพราะว่าปกติสกรีนมันใช้วิธีการความร้อนในการช่วยทำอยู่แล้วแล้วพอมันไปโดนความร้อนจากการอบอีกสิ่งไม่การันตีว่าตัวสกรีนมันจะมีปัญหาหรือเปล่าทางที่ดีเลี่ยงอบดีกว่าครับตากแดดเอาถึงแม้ว่าเวลาเราตากผ้ามันจะฝนตกก็เถอะจริงแดดประเทศไทยตาก3นาที5นาทีก็แห้งแล้วไม่แนะนำให้อบนะครับเสื้อไม่แนะนำจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่เสื้อของสิงห์อ่ะเสื้อทุกเสื้อที่เป็นลายสกรีนอ่ะไม่แนะนำให้อบเลยเดี๋ยวมันพังจะมีเครื่องประดับมาขายไหมจริงๆตอนทำแบรนด์แอบอยากคิดแอบคิดช่วงหนึ่งเหมือนกันว่าอยากทำเครื่องประดับแต่ว่าพอไปศึกษาดูดีๆแล้วอ่ะจะทำเครื่องประดับทีนึงอ่ะมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ต้นทุนแบบหนักมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเครื่องประดับหรือว่าใส่เครื่องประดับเยอะๆไงครับอย่างสิงห์อ่ะสิงห์ก็ไม่ได้ใส่เครื่องประดับเยอะนะสิงห์แค่ใส่อันที่สิงห์รู้สึกว่ามันชอบจริงๆเพลนๆจริงๆแล้วสิ่งก็จะใส่วนเช่นต่างหูเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสิ่งใส่ต่างหูเพลนเป็นส่วนใหญ่ไม่พอดีกับหูบ้างแหละก็เป็นจุดบ้างแหละเป็นจุดก็เป็นห่วงบ้างแหละอะไรเงี้ยแค่นี้สิ่งวนอยู่แค่นี้เมื่อก่อนสิ่งอาจจะใส่ต่างหูเพชรเพราะว่ามันมีข้างเดียวถูกไหมครับเมื่อก่อนสิ่งเจาะหูข้างเดียวสิ่งใส่ต่างหูเพชรข้างเดียวมันก็พอดีหลังๆมาใส่สองข้างจะให้เป็นเพชรสองข้างเลยมันก็ไม่ได้ซื้อไว้มีต่างหูเพชรอันใหญ่กับอันเล็กมันคือมันใส่ได้ข้างเดียวไงอยากซื้อแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเหมือนมีตัวแทนบ้านเขารับพลีแล้วก็เราก็จัดส่งให้อยู่นะครับไม่แน่ใจลองติดต่อไปทางบ้าน Official Fan Club นะครับผมใน X ในอะไรเงี้ยจะมีตัวแทนที่คอยพรีออเดอร์ให้อยู่สำหรับใครที่ไม่สามารถมารับได้ที่หน้างานจริงต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันใหม่จริงรอบนี้มันฉุกระหุกแล้วก็แค่ระบบหลังบ้านอะแค่นี้ก็หัวปั่นแล้วจากปัญหาที่เจอในการตอบไลน์ OA นะครับก็หัวปั่นพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องการสั่งซื้อหรือเรื่องการส่งไปรษณีย์หรือว่าซื้อหน้างานอีกอะไรแบบเนี้ยสิ่งกลัวว่าปัญหามันจะเยอะยิ่งกว่าเดิมเราแก้ไขกันไม่ไหวก็เลยรอบเนี้ยก็เลยแค่พี่ออเดอร์รับหน้างานไปก่อนเดี๋ยวสิ่งมองว่ารอบหน้าสิ่งลิสต์ไว้แล้วแหละว่าจะแก้อะไรบ้างรอบหน้ารอบหน้าจะพยายามมองเรื่องสำหรับใครที่มารับหน้างานไม่ได้ด้วยแล้วกันครับเพราะว่านี่ก็ลิสต์ไว้เหมือนกันว่าปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างย้ำอีกครั้งนะครับว่าเก็บสลิปให้ดีๆเพราะว่าสมมติว่าเอาสลิปมารับเสื้อไปแล้วอะทางเราอะทางสิงห์อะจะทำเครื่องหมายไว้ที่สลิปด้วยว่าจะไม่สามารถรับใช้สลิปเดิมในการรับสินค้าได้อีกเพราะงั้นในกรณีมีวนสลิปก็อย่าทำเลยนะครับปัญหาที่เก็บข้อมูลมาแล้วก็น่าจะมีเรื่อง
ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่รีเควสไซส์ใหญ่ขึ้นทีนี้สิ่งไม่รู้ว่าใหญ่สุดลิมิตควรจะเท่าไหร่มีคนบอกว่า 5XL ใหญ่ไปไหมหรือว่าโอเคแล้วแค่ 5XL คือสุดบอกใน LINE OA ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นมันจะมีปัญหาเรื่องมันรันขึ้นมาป่ะพี่นะรันของอะไรดี LINE OAครั้งนี้เดี๋ยวค่อยอันนั้นก็ได้แต่เราติดแท็กไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาใช่แต่จริงๆอันนี้ปัญหานี้รู้แล้วแหละรู้แล้วเรื่องเรารู้แล้วเรื่องไซส์เดี๋ยวรอบหน้าเราจะพยายามแก้ให้แต่ว่าแก้รอบนี้ไม่ทันจริงๆมันจะหัวปั่นกันมากๆเพราะว่าทีมงานก็ให้เยอะก็มีสิงโตปัชญาสิงน้องสิงแล้วก็อะไรก็พี่น้ำซึ่งแอดมินที่ตอบ LINE Official ก็มีแค่2คนแล้วก็พี่น้ำแล้วก็สิงแล้วก็พี่อีกคนนึงและแอดมินที่ตอบอ่ะไม่ได้มาทำหลังบ้านกับทำหลังบ้านลงระบบก็เป็นพี่น้ำใช่เพราะว่าหลังบ้านที่ลงระบบต่างๆอ่ะก็ไม่ใช่ทีมแอดมินแล้วก็จะเป็นอีกฝ่ายนึงมันจะพยายามไม่ให้มันงงกันอยู่เพราะงั้นด้วยความใหม่ขอเรียนรู้ไปนิดแล้วกันครับปัญหาที่2น่าจะอยากให้มีส่งเพราะว่ามางานมารับที่งานไม่ได้ก็โอเครับทราบแล้วครับผมปัญหาที่3จ่ายบัตรเครดิตไม่มีความรู้เรื่องจ่ายบัตรเครดิตมาก่อนนะไม่รู้ว่าทำไงแต่เดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะทำจะศึกษาให้นะว่าจ่ายบัตรเครดิตจะต้องทำยังไงเห็นแฟนๆต่างประเทศก็รีเควสเรื่อง Wise หรือว่า PayPal มาด้วยแต่ว่าโอเครอบนี้ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็เลยไม่ได้เตรียมเรื่อง Wise PayPal หรือว่าบัตรเครดิตมาให้มีมาลูกจากญี่ปุ่นพี่ยามจดเอาไว้มีจากต่างประเทศที่มาเป็น Wise มาด้วยแต่ว่า PayPal สิ่งไม่ได้ทำเตรียมไว้ต้องขอโทษจริงมันใหม่มากภาษา ปัญหาเรื่องภาษาสิงอ่ะตอนแรกทำมาเป็นภาษาไทยล้วนและนึกได้ว่าเอ้ยมีแฟนต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศด้วยสิ่งก็เลยจะทำให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดก็คือทำถ้าเป็น international ก็คือสูงสุดก็คือแค่ภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาเดียวที่สิ่งพอจะทำเองได้อ่ะก็คือแปลไทยเป็นอังกฤษแปลอังกฤษเป็นไทยเองแล้วก็แก้ไขข้อมูลเองหรือว่ากรอกร่างเป็นคำตอบคำถามให้ทุกคนอะไรเงี้ยได้ใน LINE Official เองได้ก็เลยทำเป็นไทยอังกฤษให้แต่มีแฟนๆที่ทักมาใน LINE Official แล้วไม่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาไทยใช้เป็นญี่ปุ่นบ้างใช้เป็นจีนบ้างสิ่งตอบไม่ได้จริงตอบไม่ได้จริงเพราะว่าไม่รู้อ่านไม่ออกจริงๆใช้ Google Translate แล้วก็แปลงงอันนี้ต้องขอโทษจริงๆอาจจะต้องให้เขาไปฝากแฟนๆหรือว่าทางทีมบ้านช่วยออเดอร์แทนเขาให้หน่อยนะครับอันนี้ไม่รู้จะแก้ไงจริงเพราะจะให้มี3ภาษาก็คงต้องจ้างล่ามมานั่งก่อนก็จะไม่มีใครแอดมินที่จะมารับภาษาที่3ได้เงี้ยมันก็แอบยากอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องฝากให้ทุกคนทีแทนเขาไปหน่อยปัญหาต่อมาซื้อแล้วได้สลิปไปแล้วแล้วก็ซื้อเพิ่มเป็น2สลิปอันนี้แล้วแก้ละเราแก้ปัญหานี้แหละหลักฐานต่อมาคือหลักฐานการรับสินค้าสลิปไม่มีชื่อหรือเป็นสลิปแบบต่างประเทศเพิ่งเจอเหมือนกันเพิ่งรู้ว่ามีปัญหานี้แต่ว่าจัดการแล้วครับก็คือใช้ reference ID เอา reference พวก number reference number ต่างๆเราเก็บลง Excel ไว้ละปัญหาอะไรอีกสลิปอยู่ในมือถือหลักฐานการรับอยู่ในมือถือเราจะมาร์กยังไงคือของพี่น้ำอ่ะประเด็นคือพี่น้ำจะมีได้ยินใช่ไหมของพี่น้ำมันจะมีตารางเอาไว้แล้วซึ่งเรียงลำดับไปให้เรียบร้อยแล้วพยายามทำให้มันเร็วที่สุดว่าเรียงไว้แล้วพยัญชนะทุกอย่างพอยื่นมาปุ๊บเช็คพยัญชนะหน้านั้นปุ๊บแล้วขีดออก
รับเสื้อไอ้คนที่น้ำขีดออกแล้วอ่ะรับไม่ได้ก็คือสมมติว่าคุณเอาทรานสคริปต์อะไรวะสลิปมารับของเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะเช็คจาก Excel ที่เราเตรียมไว้เราจะเรียงพยัญชนะไว้เรียบร้อยแล้วเรียงเลขเรียงพยัญชนะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเทียบจากเวลาที่โอนแล้วก็เราจะเทียบต่างๆอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าตรงก็คือเราจะขีดค่าจากใน Excel ของตัวสินเอง Excel จากทางทีมเองใบสลิปที่ถูกขีดค่าแล้วจะวนมารับสินค้าอีกครั้งไม่ได้นะครับอย่าแกล้งกันนะเพราะว่ามือใหม่เหมือนกันถ้ามีปัญหาอะไรแล้วต้องมาแก้หน้างานเยอะแยะแบบต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่นาอาจจะกรีดได้เพราะว่าสิ่งอยู่ไหนสิ่งไม่รู้เรื่องนะสิ่งไม่รู้เรื่องนะสิ่งนู่นเตรียมตัวขึ้นมาที่อยู่สิ่งไม่รู้เรื่องนะสิ่งช่วยแก้ปัญหาไม่ได้นะตอนนี้คือตอนอยู่หน้างานหรือว่าตอนที่ไม่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรพี่น้ำอาจจะสายตรงหาสิ่งได้หรือว่าทีมงานอาจจะทักไลน์มาหาสิ่งได้แต่อยู่หน้างานทักไลน์หาสิ่งไม่ได้นะโทรหาสิ่งก็ไม่ได้นะอยู่บนเวทีนะอยู่บนเวทีนะบอกว่าใจดีกับพี่น้ำหน่อยมีคอมเมนต์แนะนำมาว่าน่าจะให้ใส่เลขที่ออเดอร์หรือกรอก Google Form อันนี้รับทราบแล้วครับผมไม่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็เลยทำเป็นเคสนี้พอเนี่ยครั้งหน้าคิดว่าน่าจะทำให้เป็นแบบเกรกรอกเลขออเดอร์แล้วก็ผ่าน Google Form น่าจะง่ายขึ้นซึ่งเดี๋ยวขอใช้เวลาศึกษาด้วยนะครับซึ่งครั้งหน้าของสิงห์ไม่บอกนะว่าเมื่อไหร่เพราะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแล้วครั้งหน้าก็คิดไม่ออกด้วยว่าจะวาดเป็นลายอะไรทางนี้ไปก่อนค่ะทางนี้ไปก่อนนะครับพี่สิงห์ย้ำเรื่องแบบรับของให้ด้วยนะคือจริงๆอ่ะน้ำอยากให้กับก่อนงานไปรับเพราะน้ำปวดออกหลังเลิกงานจะสุกมาหุบอยากให้รับของก่อนเริ่มคอนนะครับเพราะว่าถ้ารับหลังคอนกลัวว่ามันจะฉุกละหุกมากเหมือนกันแล้วก็หลับได้ตั้งแต่10โมงไปต้นไปจนถึงเวลาเริ่มคอนเสิร์ตนะครับช่วงที่เริ่มคอนเสิร์ตจะไม่มีคนแจกรับให้รับของนะครับเพราะว่าตัวเหล่าบุคคลผู้เฝ้าบูธก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตเหมือนกันอยากให้ทำหมวกกับกระเป๋าสะพายด้วยโอ้หมวกคิดไว้แต่แรกเหมือนกันแต่ว่าหมวกด้วยความยังไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นน่ะรู้สึกว่าเสื้อน่าจะทำในการแบบออกแบบแล้วก็แบบส่งให้เขาทำอ่ะน่าจะง่ายสุดก็เลยทำเสื้อก่อนยังไม่ได้ทำอย่างอื่นรอบหน้าเดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่หมวกก็น่าสนใจหมวกก็น่าสนใจดีเหมือนกันครับเดี๋ยวสิ่งจะบอดแคสต์ใน LINE OA เวลาในการรับของอีกทีนะครับผมในช่วงใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นหลังปิดออเดอร์รับออเดอร์แล้วอะไรเงี้ยบอกเวลาที่มารับของให้ชัดเจนมีคนแนะนำว่าประกาศเลขออเดอร์ตามหลังมาก็ได้นะคะเหมือนประกาศพวก Lucky Fan อะไรเงี้ยเลขที่สอบอะไรเงี้ยแนวๆนั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวคิดก่อนขอดูวิธีก่อนนะครับเพราะว่าเราทีมแอดมินหลังบ้านก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกัน ผู้สูงอายุที่งมกับเรื่องเทคโนโลยีเชื่อไหมว่า Official Line เนี่ยสิ่งนั่งอ่านแบบมันทำยังไงวะAI ตอบแทนปัญคำถามตอบออโต้การใช้การใส่คีย์เวิร์ดแล้วมันตอบออโต้ทันทีอะไรเงี้ยอยู่กับใครอยู่กับพี่น้ำครับเป็นทีมงานแอดมินที่นั่งไล่ตอบปัญหาไลน์อยู่ตอนนี้แจ้งเวลาปิดบูธด้วยเผื่อเวลาทีมงานเก็บของของมันไม่ค่อยมีอะไรบูธสิงห์ไม่ได้มีแต่สิงห์มีสแตนดี้เป็นรูปสิงโต2ตัว
สิงโตสองตัวสิงโตสองคนสองคนเออมีแค่นั้นไม่ได้จัดบูธอะไรเยอะครับผมคริสน่าจะคล่องเรื่องขายเสื้อเออคริสบอกมาเหมือนกันว่ามีอะไรให้ช่วยบอกได้แต่ว่าด้วยความที่อยากงมแต่แรกก่อนนะเพราะว่าหลังจากนี้จะแบบทำ